วันนี้ใครมีปัญหาเรื่องนวมติดนะครับนิ้วกดแล้วมันไม่เด้งเพราะว่ามันติดมันเหนียวเดี๋ยวมีคำตอบแบบบ้านๆเราไปทำกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับผมดิสโก้ยานาเซนะครับยินดีต้อนรับสู่ดิสโก้สตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่นักแซกโซโฟนจะต้องเป็นทุกคนแน่นอนก็คือปัญหาของนวมติดนะครับนวมติดมันกดไม่ออกเพราะว่ามันเหนียวนะครับมันเด้งไม่ได้นะฮะบางทีตัวชอบที่เป็นเอกเลชาร์ปกดแล้วไม่ค่อยเด้งนะฮะแล้วก็ตัวC sharp low C sharp ตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญนะครับที่ไม่ค่อยเด้งอีกตัวหนึ่งเจ้าปัญหามากๆเลยก็คือตัว G sharp นะครับตัว G sharp มันไม่ค่อยเด้งนะฮะทีนี้แล้วก็ตัวบนๆพวกตัวที่ไม่ค่อยได้กดก็เป็นเหมือนกันนะครับหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาในชีวิตของพวกเราในการที่เรากำลังเล่นดนตรีอยู่แล้วไม่มี paper powder ก็คือเป็นกระดาษที่เอาไว้กันนวมเหนียวมันจะมีแป้งอยู่ข้างในนะครับถ้าเราไม่มีเราทำไงสิ่งที่ช่วยชีวิตได้ก็คือแบงค์นะครับแบงค์สมมติว่าติดที่ตัว C sharp ตัวนี้เนาะเราก็เอาแบงค์เนี่ยแหละครับจัดเข้าไปเปิดให้มันขึ้นมาเสียบเข้าไปกดครับค่อยๆกดแล้วก็ดึงกดค่อยๆดึงกด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 ดึงอย่าไปกดค้างแล้วลูดปื้นเงี้ยพังนะครับนวมพังนะครับเราก็ค่อยๆง้างมันออกมาปึ๊บกดดึง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 ทําไปสักพักนิดๆ 2-3 ทีมันจะไม่เหนียวนะครับแล้วมันก็จะเด้งได้นะฮะปึ๊บๆๆๆตัวซอนชาร์ปก็ทำเหมือนกันใช้แบงค์เนี่ยแหละฮะแบงค์เนี่ยช่วยชีวิตได้หลายครั้งมากๆเลยแต่ว่ามันก็จะยังเหนียวอยู่ไม่หายขาดนะครับสิ่งที่แนะนำว่าจะต้องทำยังไงก็คือว่าไปซื้อเปเปอร์พาวเดอร์ก็คือเป็นกระดาษซับนวมนะครับที่มันมีเป็นแป้งฉาบเอาไว้นะครับเคลือบเอาไว้เราก็ใช้ด้านที่มันเป็นแป้งหันเข้าไปที่ด้านนวมด้วยตัวแป้งมันจะทำให้นวมเนี่ยไม่ติดนะครับหรือบางทีก็จะมีเป็นเหมือนเป็นผ้าชามัวนะครับหลายๆยี่ห้อก็ทำออกมาขายแล้วก็เสียบเข้าไปซะแล้วก็ลูดปึ๊ดอย่าไปกดปึ๊บแล้วลูดปื๊ดอย่างเงี้ยพังนะครับนวมขาดนะครับค่อยๆกดแล้วค่อยๆดึงกดแล้วดึงเหมือนที่ทำให้ดูเมื่อกี้แล้วถ้าเราไม่มีจะทำยังไงมีวิธีบ้านๆให้นะครับวันนี้แนะนำจากประสบการณ์ตัวเองนะครับง่ายมากๆเลยเราตัดกระดาษขึ้นมานะครับจะเป็นกระดาษA4 กระดาษอะไรก็ได้นะครับกระดาษทั่วไปนะครับสมมติอันนี้เป็นกระดาษตัดขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะทำอย่างไรเราเอาแป้งที่บ้านของเราเนี่ยนะฮะเอาแป้งนะครับโรยเข้าไปนะครับนี่ไม่ต้องเยอะมากนะครับให้มันเชื่อมเคลือบประมาณหนึ่งปึ๊บๆๆนะครับและเราจะต้องตัดกระดาษให้มันพอดีกับนวมของเราก่อนนะฮะสมมุติว่าตัว C sharp เมื่อกี้ที่มันมีปัญหาเมื่อกี้ก็ยังเหนียวๆอยู่แบงก์ก็ยังช่วยชีวิตไม่ค่อยได้โอเคเอาด้านที่มีแป้งนะครับหันออกไปด้านนวมเสียบเข้าไปเลยฮะเหมือนเดิมกดลูด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 นะครับอีกสักรอบกดลูดกดลูดเนี่ยแป้งมันก็จะไปเคลือบที่นวมของมันนะครับเห็นไหมนะครับมันก็จะไปเคลือบที่นวมมันก็จะทำให้นี่ไม่เหนียวแล้วกดได้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าเราใช้แป้งเด็กเนี่ยมันจะทำให้พอมันโดนน้ำลายแล้วมันก็จะกลายเป็นเมือกแล้วเคลือบไปอยู่ที่ตัวนวมนะครับแต่ถ้าถามว่าประสบการณ์ของผมใช้มามันก็จะกลับมาเหนียวอีกอยู่ดีในวันหนึ่งแต่ถ้าทำอีกมันก็หายหรือถ้าไปซื้อกระดาษแป้งนะครับก็เป็น paper powder ก็อาจจะดีกว่านะครับแต่ถ้าถามผมแล้วผมก็รู้สึกว่าวิธีบ้านๆนี่มันใช้ได้แล้วมันโอเคแล้วมันก็ไม่เหนียวเห็นไหมครับใช้ได้แล้วทีเนี้ยมันก็จะช่วยประหยัดงบนะครับกระดาษทุกคนมีอยู่แล้วแป้งทุกคนมีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมันก็จะช่วยให้เราประหยัดงบแล้วเราก็ทำให้นวมไม่ติดแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลต่อนวมจริงๆขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ถ้านวมผมมันขาดและมีปัญหาผมก็จะเปลี่ยนนวมตัวนั้นไปก็ถือว่ามันใช้คุ้มค่าแล้วครับก็ใช้มาปี2ปีแล้วเราควรจะต้องเอาแซกโซโฟนของเราเนี่ยไป
ตรวจเช็คบ่อยแค่ไหนมันรั่วอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่า6เดือนเหมือนตรวจสุขภาพฟันนะครับ6เดือนเราก็เอาไปให้ช่างเขาเช็คกันอีกทีนึงนะครับช่างบ้านเราก็มีเก่งๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเคนะครับช่างโอมอีกอันนึงที่เราจะฝากไว้นะครับก็วิธีการป้องกันนี้ก็เป็นวิธีบ้านๆของผมเองนะครับก็คือลองตัดกระดาษมาสัก2อันนะครับตัวที่มันชอบติดนะฮะมันก็คือตัว C sharp ใช่ไหมครับ low C sharp เวลาเราเล่นแซกโซโฟนแล้วเล่นเสร็จเนี่ยก่อนที่เราจะเก็บเครื่องใช่ไหมครับถ้าใครมีตัวลูดที่จะเป็น cleaning ทำความสะอาดน้ำลายก็ลูดไปแล้วก็ดึงออกเปรี้ยงนะครับทีนี้พอทำเสร็จแล้วนวมเนี่ยมันมีความชื้นนะครับก็ตัดกระดาษเนี่ยแล้วก็ยัดเข้าไปคาไว้อย่างนี้เลยนะฮะอีกตัวนึงก็ตัวซอนชาร์ปนะครับซีซอนชาร์ปตัดมาให้พอดีเห็นไหมครับคาไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เก็บลงกล่องแล้วก็เก็บเครื่องกลับบ้านได้วันพรุ่งนี้เปิดมามันด้วยการที่มันไม่ไปนวมมันไม่ได้ไปติดตัวเหล็กอยู่ตลอดเวลามันแล้วไอตัวกระดาษนี่ก็จะช่วยซับน้ำลายไปประมาณนึงถามว่ามันจะช่วยให้หายเหนียวไหมไม่ 100% ครับแต่ว่าช่วยชีวิตได้ประมาณนึงนะครับมันก็ช่วยให้มันใช้ได้ยาวนานขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ฝากวิธีการซ่อมไม่ใช่ซ่อมสิวิธีทำให้นวมไม่ติดนะครับแล้วก็แก้ไขได้อย่างดีเลยนะครับก็คือแป้งที่บ้านนั่นแหละฮะแล้วก็กระดาษทั่วไปถ้าใครมีสตังค์ไปซื้อเปเปอร์พาวเดอร์ก็จัดไปซะนะครับถ้าใครไม่มีก็ลองทำวิธีนี้ดูนะครับขอบคุณที่ติดตามที่ฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับใครมีคำถามก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ